หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทศยานวชิโรศึกษาพระธรรมด้วยการฟังเทศและอ่านหนังสือธรรมะหลังจากสำรวจศีลแล้วให้เปิดเทปธรรมะฟังเนื่องจากตอนเช้าเป็นเวลาเงียบสงบและเราก็ได้นอนหลับมาเต็มที่จิตยังผ่องใสจึงเหมาะแก่การฟังธรรมหรือจะเปิดหนังสือธรรมะอ่านสักหน้าสองหน้าก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมการฟังเทศนั้นไม่จำเป็นต้องไปที่วัดแม้โยมทั้งสองไปฟังเทศที่วัดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฟังเทปธรรมะหรืออ่านหนังสือธรรมะที่ส่งไปให้ถือว่าเป็นการฟังเทศเหมือนกันขอให้ตั้งใจให้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยการนึกในใจว่าขอให้เข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าตามเทปธรรมะที่กำลังฟังหรือหนังสือที่กำลังอ่านเป็นอันใช้ได้ไปวัดฟังเทศด้วยหูแต่ใจไม่ได้ฟังด้วยก็เหมือนไม่ได้ไปที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าการไปฟังเทศที่วัดไม่จำเป็นแต่หมายความว่าหากเราไม่มีโอกาสไปฟังเทศที่วัดเพราะสังขารร่างกายไม่อำนวยด้วยหน้าที่การงานหรือจะด้วยข้อขัดข้องอื่นใดก็ตามก็ไม่ควรทำความเดือดเนื้อร้อนใจว่าไม่ได้ไปฟังเทศแล้วจะไม่ได้บุญควรคิดว่าการสร้างปัญญาบารมีทำได้หลายทางต้องเลือกตามโอกาสและความเหมาะสมในเวลานั้นๆใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาการทำบุญที่เหมาะสมแก่ตัวเราเองจึงชื่อว่าทำบุญโดยใช้ปัญญาอย่างนี้ได้ทั้งบุญได้ทั้งปัญญาแต่ถ้าวันไหนลูกหลานว่างจากการทำงานเขามีโอกาสพาไปฟังเทศที่วัดก็ยิ่งเป็นการเพิ่มวิริยะบารมีมากขึ้นเพราะผู้ที่ไปฟังเทศที่วัดนั้นได้ทั้งบุญส่วนที่เป็นปัญญาบารมีบุญที่เป็นวิริยะบารมีและบุญส่วนที่เป็นเนกขัมมะบารมีเพราะการพรากกายออกจากบ้านจากลูกหลานจากทรัพย์สมบัติจากความสะดวกสบายที่บ้านมาได้นั้นทำได้ยากตักบาตรตอนเช้าบุญที่ทำง่ายแต่อานิสงส์มากหลังจากฟังเทศพอสมควรแล้วถ้าตักบาตรได้ก็ออกไปตักให้ลูกหลานจัดหาให้ตักที่หน้าบ้านนั่นแหละไม่ต้องไปไกลตักบาตรคนเดียวก็ได้แต่ให้นึกอนุโมทนาในใจคนไปตักบาตรก็ให้นึกว่าให้คนที่ไม่ได้มามีส่วนบุญด้วยหรือวันไหนไม่สะดวกบอกลูกหลานตักแทนก็ได้เรานึกอนุโมทนายินดีในใจเรียกว่าบุญเกิดจากการอนุโมทนาวงเล็บอนุโมทนาใหม่ความหมายของคำว่าอนุโมทนาคือความรู้สึกยินดีในการทำความดีของคนอื่นเป็นบุญกุศลเหมือนกันอย่านึกว่าไม่เป็นอาตมาได้บอกโยมทั้งสองไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าการทำบุญทำกุศลทุกอย่างอยู่ที่ใจเป็นสำคัญแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะคอยอนุโมทนาบุญที่คนอื่นทำโดยที่ตนเองไม่ทำอะไรเลยคำอธิบายต่อไปนี้คงจะทำให้เกิดความเข้าใจความสำคัญของใจได้บ้างโดยทั่วไปเรามักจะมีคำถามว่าภรรยาตักบาตรสามีไม่ได้ตักสามีจะได้บุญหรือเปล่าตอบว่าทั้งได้และไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับใจถ้าคนที่ไม่ได้ไปตักบาตรแต่มีใจยินดีว่าเราก็มีส่วนร่วมเพราะเราเป็นคนหาเป็นคนจัดแจงทุกสิ่งที่ภรรยาทำบุญเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเราร่วมกันความรู้สึกรอยยินดีในการทำบุญของภรรยาเช่นนี้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเช่นกันคำถามนี้จึงตอบได้เป็น3อย่างคือ 1. ภรรยาทำบุญตักบาตรสามีไม่ได้ทำแต่นึกให้สามีมีส่วนแห่งบุญร่วมกับตนด้วยส่วนสามีก็นึกอนุโมทนาปล่อยร่วมยินดีในการทำบุญของภรรยาได้บุญทั้ง2คนเท่าๆกันเรียกว่าบุญเกิดจากการอนุโมทนาหรือบุญเกิดจากการยินดีในการทำบุญของผู้อื่นเหมือนคนสองคนจุดคบไฟต่อไฟจากกันจะเกิดเป็นไฟสว่างขึ้นสองดวง2
ภรรยาทำบุญตักบาตรสามีไม่ได้สนใจกลับคิดว่าอยากทำก็ทำไปไม่เกี่ยวกันตัวใครตัวมันหรือไม่รู้ทำบุญไปทำไมพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เห็นจะทำอะไรกินกินนอนนอนถ้าอย่างนี้ภรรยาได้บุญคนเดียวแน่นอนแต่สามีไม่ได้เพราะจิตใจไม่น้อมไปในบุญที่ภรรยาทำนึกง่ายๆเมื่อภรรยาจุดคบไฟส่งให้สามีต่อไปแต่สามีไม่ยอมต่อไฟก็ไม่ติดแทนที่จะเกิดมีแสงสว่างสองดวงก็มีดวงเดียวเหมือนเดิม 3. ภรรยาตักบาตรแต่ไม่นึกเป็นบุญเป็นกุศลใจไม่น้อมไปในบุญที่ตนเองกำลังทำนึกด่านึกอิจฉาริษยาคนโน้นคนนี้นึกตำหนิพระสงฆ์ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้องค์นี้จะเป็นพระแท้หรือเปล่าภรรยาได้บุญเหมือนกันแต่ได้น้อยเพราะใจปิดไม่เปิดรับบุญเนื่องจากความอิจฉาริษยาความโกรธความอาฆาตปิดกั้นทางมาแห่งบุญที่จะเข้าสู่ใจเหมือนคบไฟที่จุดไฟแต่มีเชื้อไม่ดีมันก็ไม่สว่างส่วนสามีนึกดีใจว่าภรรยาทำบุญมีจิตใจยินดีเลื่อมใสนึกอนุโมทนาสามีได้บุญมากกว่าภรรยาผู้ทำทั้งนี้เพราะจิตใจสามีเปิดรับบุญมากกว่าภรรยาจิตสามีเหมือนคบไฟที่มีเชื้อดีแม้จะต่อจากคบไฟที่มีแสงน้อยก็สว่างโชติช่วงมากได้เช่นกันการทำบุญจึงขึ้นอยู่กับจิตใจยินดีในการทำความดีเป็นสำคัญเรียกว่าบุญเกิดจากการอนุโมทนาวงเล็บอนุโมทนาใหม่หรือบุญเกิดจากการปล่อยยินดีในการทำบุญของผู้อื่น